ัดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงก็ได้สมาทานศีล5ซึ่งถือเป็นเบญจศีลเบญจธรรมเพื่อไปครองชีพในความเป็นคฤหัสถ์ต่อไปก็เป็นธรรมดาเมื่อจะออกจากกรรมฐานก็ต้องมาสมาทานศีล5ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการจะกลับมาได้ของความเป็นมนุษย์อีกก็ต้องมารักษาศีล5มีศีล5บริบูรณ์ความจริงก็ไม่ถือว่าเป็นการลากรรมฐานเป็นแต่เพียงการออกจากศีล8มาสู่ศีล5และไปสู่การครองชีพดังเดิมเท่านั้นเองถ้าเป็นการลากรรมฐานก็ต่อเมื่อว่าเปล่งวาจาอปุชฌาไมพันเตวิปัสสนากรรมฐานังท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอบอกลาสมวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็เท่ากับว่าเรามิได้บอกลากรรมฐานเพียงแต่มาอยู่ในศีล5ซึ่งก็หมายความว่าเราก็ยังสามารถนำหลักและวิธีการปฏิบัติในทางกรรมฐานไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอยู่แต่ก็จะเป็นการปฏิบัติในเชิงวิปัสสนาเชิงประยุกต์หรือสติปัฏฐานไร้รูปแบบรึกถึงเมื่อไหร่ได้ก็กำหนดรึกถึงเมื่อไหร่ได้ก็กำหนดจะเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายกำหนดตามไปหรือนั่งบนรถก็นั่งหนอถูกหนอไปได้หรือแม้แต่ไปนั่งรออยู่ในโรงพยาบาลเวลานานไปเราก็กำหนดกรรมฐานอยู่ภายในใจได้ก็ถือว่าเป็นการทำกรรมฐานไปพร้อมกันกับชีวิตประจำวันที่จะช่วยพอหล่อเลี้ยงกรรมฐานให้อยู่กับเราได้ก็กล่าวได้ว่าไม่ควรทิ้งกรรมฐานที่ได้รับสมาทานไปปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ถึงแม้ว่าคอร์ส2คืน3วันที่ตมาเป็นพระปัสนาจารย์มาบอกสอนก็ถือเป็นคอร์สเบื้องต้นมากๆคือถ้าจะเคร่งก็ไปคอร์ส7คืน8วันนะหนูนะจะเคร่งดีคอร์สนี้ถ้าในสายตาของผู้สอนที่ปฏิบัติเข้มข้นมาก่อนก็ยังบอกว่าเป็นคอร์สไม่ถึงอนุบาลนะเตรียมอนุบาลซะด้วยซ้ำไปแม้แต่คอร์ส7คืน8วันที่หนูไปปฏิบัติเข้มๆนั้นถ้าในสายตาของพระอาจารย์ก็ยังมองว่าเป็นคอร์สอนุบาลคือถ้าปฏิบัติจริงอย่างที่พระอาจารย์ไปปฏิบัติจะยิ่งกว่านั้นทีนี้ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมหลากหลายที่มากันถามว่าจะพาปฏิบัติเคร่งได้ไหมได้ทีนี้หลายคนมาแล้วเราจะไปเคร่งรวมกันไม่ได้ต้องจัดการปฏิบัติที่ออกมาในเชิงมัชฌิมาที่ไปได้พร้อมๆกันถ้าใครอยากจะเคร่งครัดเฉพาะตัวก็ให้ไปปฏิบัติเคร่งครัดเฉพาะตัวแต่เรายังต้องรักษาภาพรวมของหมู่คณะที่จะต้องปฏิบัติไปร่วมกันสำหรับข้อที่เรียกว่าเตรียมอนุบาลที่ตมามองนี้ก็ไม่ได้คาดหวังผลอะไรมากโดยเฉพาะผลทางด้านสภาวธรรมถ้าเกิดขึ้นสำหรับบางคนเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนนั้นแต่ที่คาดหวังก็คือให้ได้มารู้หลักวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาและให้ได้มาฟังธรรมที่ชวนให้เกิดสมณัติปิติปราโมทย์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าหากว่าฟังธรรมได้ฟังธรรมเข้าใจและเกิดปิติปราโมทย์ในธรรมนั้นซึ่งถือว่าเป็นนาถกรณธรรมธรรมที่กระทำที่พึ่งอีกข้อหนึ่งคือบุคคลใดฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาปิติปราโมทย์สมณัติเบิกบานใจท่านถือว่าได้ที่พึ่งข้อหนึ่งความจริงไม่ได้ฟังกันได้ง่ายๆนะเฉพาะผู้ที่นำมาแสดงก็เชื่อว่าจะนำมาแสดงได้ง่ายถ้าเป็นข้ออัดข้อธรรมถึงพร้อมด้วยอรรถะและเป็นชนะจริงๆและผู้ฟังถ้าไม่มีศรัทธาก็เชื่อว่าจะฟังได้ง่ายถ้าฟังได้เข้าใจได้เกิดความสำนึกเบิกบานใจได้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าธรรมสวนามัยบุญกุศลเกิดขึ้นจากการฟังธรรมซึ่งก็คาดหวังผลประมาณเท่านี้แล้วก็จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสืบต่อไปสู่ข้อปฏิบัติต่อไป
คือถ้า2คืน3วันจัดหนักนะเคร่งครัดเลยเกรงว่าจะกลายเป็นความเคร่งเครียดก็มักจะพูดในเชิงกระเซ้าแซวอยู่เหมือนกันที่มีเสียงพูดมาถึงอาตมาว่าจัดการปฏิบัติได้ไม่เคร่งครัดก็บอกว่ามีคอร์สที่เคร่งครัดอยู่นะเข้าไปปฏิบัติแล้วก็คุ้มจริงๆคือออกมาแล้วก็คุ้มคลั่งซึ่งก็ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่จะไปปฏิบัติตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเหตุปัจจัยของคุณเราไม่เหมือนกันสอดคล้องกับวิปัสสนาจารย์คนใดคอร์สไหนเราก็จะเลือกไปกับวิปัสสนาจารย์รูปนั้นหรือคอร์สนั้นแต่ที่สำคัญคือถือได้ว่าเราได้มาสั่งสมบุญกุศลในทางการเจริญภาวนาเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการเจริญภาวนาที่กล่าวได้ว่าเป็นบุญที่มากยิ่งกว่าทานใหม่สำเร็จจากการให้ทานศีลใหม่และสำเร็จจากการรักษาศีลก็ขอให้ผู้ปฏิบัติที่ได้รู้หลักและวิธีการที่บอกสอนซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากบางคอร์สแต่ก็บอกได้ว่าเป็นหลักและวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปโดยธรรมชาติไม่มีการบังคับจับจ้องกะเก่งแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจริญกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยวดยานที่จะขับขี่ไปได้กระทำเป็นดุจภาคพื้นที่มั่นคงคือถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วประเดี๋ยวผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏเกิดเองแล้วก็จะกลายเป็นผู้นิสัยของเราที่จะสืบส่งไปต่อในภายภาคหน้าแต่เมื่อออกจากกรรมฐานแล้วก็ขอให้เรากลับไปสู่ขั้นของทานขั้นของศีลที่ยังจะต้องให้ทานรักษาศีลเพื่อเป็นบุญกุศลสืบเนื่องกันอยู่เช่นเดียวกันจึงขอให้ผู้ปฏิบัติที่ได้รับสิ่งละอันพระน้อยจากข้อนี้มอบไปแล้วให้ดำรงชีพโดยชอบประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็ห่างหายจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาต่อสาธุชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิกับการฟังธรรมเชื่อแน่ว่าบุญกุศลได้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายแล้วด้วยคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์รวมทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายกระทำมาเป็นให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้จงมารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญจะนึกประสงค์จำนงหวังเสนอประการใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมก็ขอได้สนับสนุนความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้เจริญด้วยจตุรพิทพรจรังสีประการกราบเพื่ออายุวนาสุขภะละปริพานคุณสารสมบัติธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้วจากวงมารขอให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบลำดับต่อไปนะคะขอเชิญประธานโครงการอาจารย์วารินทร์มาสกุลกล่าวขอขอบคุณพระวิปัสสนาจารย์ค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาอุเทนปัญญาปริทัตที่เคารพอย่างสูงในนามของยุคพุทธิกสมาคมและคณะผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตารับอาราธนามาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งตลอดระยะเวลา3วันของการอบรมทุกคนมีความซาบซึ้งประทับใจที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละทุ่มเทเอาใจใส่ยังไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยซึ่งในบางครั้งพวกเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักที่ท่านพระอาจารย์ทุ่มเทให้กับเรามากจนเป็นห่วงสุขภาพของท่านพระอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ก็รู้สึกจะเป็นสุขที่ได้ถ่ายทอดสร้างศรัทธาให้กับศิษย์ทั้งหลายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้โยคีทุกท่าน
คงจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนพัฒนาจิตให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและพร้อมกันก็ระลึกในพระคุณของท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงในครั้งนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของเรานั้นในโอกาสนี้ดิฉันแค่ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะน้อมจิตน้อมใจและลึกถึงทานศีลภาวนาที่พวกเราได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรในครั้งนี้ถวายพระอาจารย์เป็นเครื่องสักการะพระคุณครูขอทุกท่านพร้อมใจกันกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบขอพระคุณพร้อมกันค่ะพร้อมและเชิญค่ะกราบกราบกราบและพร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติไว้วางใจมาเข้าการอบรมที่ยุวพุทธแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันหวังว่าท่านคงจะได้มาพบกันบ่อยๆและเราก็หวังว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยการสืบทอดงานพระศาสนาของยุวพุทธิกสมาคมต่อไปนะคะจะเป็นกำลังสำคัญสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ท่านพระอาจารย์ได้มีพลังว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ทำอย่างโดดเดียวยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะช่วยกันจันหลวงพระศาสนาต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายปัจจัยทายธรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วรินทร์มาสกุลครับประธานโครงการได้ถวายปัจจัยของสมาคมกับพระอาจารย์พระมหาอุเทนนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อันนี้เป็นปัจจัยของทางสมาคมนะครับทุกท่านพนมมือน้อมใจถวายพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องทายธรรมนะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์รัชดวงวัชรสารสมวัชรสารทรัพย์นะครับถวายทายธรรมกับพระอาจารย์นะครับสาธุสาธุครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายปัจจัยที่พวกเราได้ร่วมถวายกับพระอาจารย์นะครับพวกเราได้ร่วมกันนะฮะก็ขอเรียนเชิญคุณสมชายดำรงศิลป์นะครับเป็นผู้ถวายกับพระอาจารย์นะฮะปัจจัยที่เราได้ร่วมทำบุญนะครับก็ได้เป็นจำนวนเงิน 21,600 บาทนะครับก็สาธุทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุนะฮะ 21,600 นะครับก็คุณสมชายจะเป็นผู้แทนของพวกเราทั้งหมดนะถวายกับพระอาจารย์นะฮะสาธุสาธุสาธุครับครับลำดับต่อไปครับขออาจารย์กราบรัตนาพระอาจารย์ได้ให้พรและนำอุทิศแผ่ส่วนบุญสรรพสนนะครับโดยธรรมเนียมของพระสงฆ์เมื่อได้รับทายธรรมจากญาติโยมที่นำมาถวายก็จะให้พรเราก็มักจะคุ้นเคยกับบทให้พรที่พระสงฆ์ท่านให้อยู่เป็นประจำคือยถาสัพพีบางครั้งก็ไม่รู้ว่ายถาสัพพีที่พระให้พรนั้นท่านให้อะไรจะรู้ก็ต่อเมื่อว่าอายุวันโนสุขังพลังในช่วงท้ายเท่านั้นมีความรู้สึกว่าบทให้พรของพระสงฆ์นั้น
ก่าไปหรือเปล่าคือทีไรก็ฟังแต่ยถาสัพพีน่าจะมีการให้พรแบบเวอร์ชั่นใหม่มีการให้พรแบบเวอร์ชั่นใหม่อยู่นะซึ่งเชื่อว่าจะมีความไพเราะอยู่จึงอยากจะให้พรแบบที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก่อนที่จะให้พรบทนั้นซึ่งเป็นภาษาบาลีก็ควรที่จะได้รู้คำแปลกันก่อนคำแปลของบทให้พรนั้นคือรัตนะคือแก้วที่มีอยู่ในโลกนี้หรือในโลกหน้ามากมายจะเสมอเหมือนกับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านขอให้สัพพะสินจันไลทั้งหลายทั้งปวงจนพินาศขาดหายไปขอโรคทั้งหลายทั้งปวงจงบำราดขาดหายไปอันตรายทั้งหลายอย่ามีแก่ท่านขอให้ท่านมีความสุขมีอายุยั่งยืนนานธรรมทั้ง10ประการกล่าวคืออายุวรรณะสุขภะละย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีปกติอ่อนน้อมกราบไหว้ต่อผู้เจริญผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดขอให้สัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ ยังกินจิรัตนังโลเกวิสติวิวิทังปุถุรัตนังพุทธสมังนัตถิตัสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสติวิวิทังปุถุรัตนังธัมมาสมังนัตถิตัสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสติวิวิทังปุถุรัตนังสังฆสมังนัตถิตัสมาโสทิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวาอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุสาธุสาธุสาธุ